าตอนนี้แน่นอนมันไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วมันก็คือดนตรีแล้วก็ศิลปะอีกอย่างนึงที่เข้ามาปีนี้เลยคือความแบบ spiritual สมาธิเรื่องพลังงานเรื่องจักร2018เป็นปีที่รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็ได้บทเรียนทุกเรื่องเลยอ่ะการงานการเงินความรักเอาดิที่ผ่านมาที่รู้สึกว่าแรงขับเคลื่อนของทีคือความรักมาตลอดเพราะว่าทีรักพ่อที่ทำทุกอย่างได้ปี2019ต้องมันมากฉันสวย ต้องมั่นใจเจ๋งไว้ก่อนมันเป็นความตื่นเต้นมากกว่าที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอ่ะยินดีกับอดีตมีความสุขกับปัจจุบันตื่นเต้นกับอนาคตพบกับพลอยมนพบกับนดได้พบกับทิชาได้นะคะในนิตยสารคลีโอฉบับเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะ